ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับหลักการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ไปแล้วแล้วเราก็มาได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโมเดลต่างๆที่ส่งเสริมการคิดอย่างเช่นโมเดลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาทีนี้ถ้าเรานำสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เหล่านั้นไปใช้ควรจะต้องมีการประเมินเพื่อที่จะทราบว่าสิ่งที่เรานำไปใช้นั้นมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะคะเพราะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่จากที่ผ่านมาก็จะพบว่าเราจะคุ้นเคยกับวิธีการประเมินประสิทธิภาพของสื่อนะคะซึ่งมุ่งเน้นประสิทธิภาพโดยคิดจากค่าคะแนนที่ได้จากการทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะว่าสิ่งนั้นออกแบบมาโดยอาศัยพื้นฐานพฤติกรรมนิยมซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับการสิ่งเร้ากับการตอบสนองนะคะเราจะพบว่าก็จะมีการทดลองแบบกลุ่มเล็กนะคะกลุ่ม1ต่อ1แล้วก็กลุ่มเล็กแล้วก็ภาคสนามแล้วก็เอาค่าคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าที่เราเรียกว่า E1 ต่อ E2 ก็คือค่ากระบวนการต่อผลลัพธ์ว่าในกระบวนการจัดการเรียนการสอนน่ะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ทดสอบหลังเรียนที่เป็นผลลัพธ์ได้คะแนนเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นก็จะมีค่าการหาค่าดัชนีประสิทธิผลนะคะจากสิ่งที่ผ่านมานั้นนะคะเราจะพบว่ามุ่งเน้นค่าคะแนนแต่สำหรับวิธีการประเมินสำหรับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ยุคใหม่นะคะที่เราออกแบบโดยอาศัยพื้นฐานทฤษฎี constructivist เนี่ยเราจะอาศัยพื้นฐานวิธีการประเมินตามสภาพจริงที่เราเรียกว่า authentic assessment นะคะซึ่งการประเมินตามสภาพจริงเนี่ยเราเน้นอะไรเราเน้นว่าเราจะประเมินสิ่งที่ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการลงมือกระทำการเรียนรู้ซึ่งแต่ก่อนเรามักจะทดสอบเอาอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเด็กลงมือทำการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงลงมือที่จะอภิปรายการลงมือการแก้ปัญหาเราก็จะมีการประเมินสิ่งเหล่านั้นด้วยแล้วก็หลักการต่อมาก็คือประเมินโดยใช้วิธีการที่หลากหลายค่ะซึ่งถ้าเราให้เขาปฏิบัติจริงเราก็ควรจะต้องประเมินตามพื้นฐานที่จะดูจากผลงานการปฏิบัติจริงถ้าเราจะประเมินจากการอภิปรายของเขาเราก็จะต้องมาดูว่าวิธีการอภิปรายของเขาเป็นยังไงเพราะนั้นวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการประเมินตรงนี้ก็ใช้วิธีการที่หลากหลายนะคะซึ่งในการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่นี้ก็จะใช้อาศัยหลักการ5มิติค่ะก็จะเห็นว่ามิติแรกก็คือการประเมินผลผลิตค่ะผลผลิตนี่ก็คือ product ที่เราสร้างออกมาก็คือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่นะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ประเมิน product แล้วเราก็จะต้องไปดูว่าเวลาที่เรานำ product เหล่านี้นะคะไปใช้ในบริบทจริงเป็นอย่างไรแล้วถ้าเราจะใช้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเราจะใช้กี่คนต่อกลุ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการประเมินในมิติของความสามารถทางปัญญาของผู้เรียนเพราะว่าเราได้ส่งเสริมการคิดของเขาเช่นการคิดสร้างสรรค์หรือการคิดแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางปัญญาก็คือการคิดเหล่านั้นของเขาด้วยแล้วการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ยังคงอยู่ค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ E1 E2 อาจจะปรับเปลี่ยนมาตามนะคะพื้นฐานที่เราออกแบบก็คืออาจจะเป็นการทดสอบนะคะหลังเรียนหรือเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนด้วยเพราะว่าการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาที่ผู้เรียนได้ลงมือเรียนจริงๆแล้วเขามีความคิดเห็นต่อการเรียนจากสิ่งแวดล้อมอย่างไรสิ่งนั้นก็จะได้นำมาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่ารายละเอียดในการประเมินผลผลิตนะคะว่าเราจะประเมินแบบไหนเหมือนเป็นการเช็คสเปคค่ะเวลาที่เราผลิตรถยนต์ออกมาเราก็ต้องมีการตรวจสอบเช็คสเปครถยนต์ก่อนที่จะปล่อยรถยนต์ออกมาเพราะฉะนั้นคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่เราก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันค่ะเช็คสเปคโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งเราจะประกอบด้วย3ด้านนะคะด้านเนื้อหานะคะด้านเนื้อหานี่ก็ตรวจสอบนะเกี่ยวกับด้านเนื้อหาว่า
เป็นอย่างไรแล้วก็ด้านสื่อนะคะมีการออกแบบด้านสื่อเป็นอย่างไรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ค่ะทีนี้เราลงมาดูนะคะว่าด้านเนื้อหาหลักการสำคัญที่นำมาเป็นพื้นฐานเนี่ยเราจะพิจารณาจากอะไรเวลาที่เราจะพิจารณาจากเนื้อหาเนี่ยเราจะดูอะไรสิ่งแรกค่ะความถูกต้องค่ะถ้าเนื้อหาไม่ถูกต้องสิ่งแวดล้อมที่เรานำมาสร้างนั้นก็จะไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสิ่งที่สองก็คือความน่าสนใจนะคะแล้วก็ข้อที่สามก็คือความเหมาะสมกับสาระวิชานั้นๆนะคะแล้วก็มีความทันสมัยด้วยถ้าเราเอาเนื้อหานั้นผ่านไป30ปีแล้วไม่มีความทันสมัยมันก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดความสนใจและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนื้อหานั้นต้องครอบคลุมค่ะต้องสมบูรณ์ครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษาเพราะว่าถ้าเนื้อหาขาดไปไม่สมบูรณ์ความรู้ในเรื่องนั้นคอนเซปต์ในเรื่องนั้นของผู้เรียนก็จะไม่สามารถได้ครบถ้วนนะคะภาษาค่ะสำคัญนะคะเวลาที่เราส่งเสริมนะเนื้อหานี้ที่เราส่งเสริมการสร้างความรู้เพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยเราจะต้องย่อยออกมาให้เป็นความเข้าใจที่มีความกระทัดรัดแล้วก็สื่อได้ตรงคอนเซปต์เพราะว่าในการสร้างความรู้นะคะเรามุ่งเน้นให้เด็กสร้างคอนเซปต์เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามุ่งเน้นให้เขาสร้างคอนเซปต์ได้เราต้องนำเสนอให้เขาได้ตรงตามคอนเซปต์ด้วยมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจค่ะเช่นการเน้นสีเน้นข้อความแล้วก็ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาแล้วก็ภาพประกอบก็มีความสำคัญนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาในการที่จะประเมินเนื้อหาว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะแล้วคนที่จะประเมินก็อาจจะได้แก่ครูนะคะหรือผู้ที่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะค่ะถ้าประเมินด้านสื่อถ้าเป็นสื่อบนเครือข่ายเราจะดูอะไรบ้างนะคะเราก็จะดูการออกแบบองค์ประกอบนะคะทางศิลปะที่มีความเหมาะสมเราจัดให้มันมีความบาลานซ์ไหมมีความเหมาะสมไหมนะคะเราจะดูการออกแบบเครื่องนำทางนะคะว่ามีโครงสร้างคล้ายคลึงกันไหมอย่างเช่น next หรือ back เนี่ยเราออกแบบให้เหมือนกันไหมแล้วก็เราจัดไว้ตรงไหนนะคะการออกแบบเครื่องนำทางที่ช่วยในการค้นหานะคะนอกจากนี้การออกแบบไอคอนนั้นต้องสื่อความหมายค่ะอย่างเช่นเราจะออกแบบเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศต่างๆเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นรูปหนังสือหรือเป็นรูปแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่เขาจะค้นหาได้แล้วก็การเชื่อมโยงต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นข้อควรพิจารณาในการที่จะพิจารณาเรื่องสื่อค่ะว่าสื่อบนเครือข่ายเนี้ยเราจะดูในแง่มุมไหนในประเด็นไหนบ้างนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าการออกแบบเครื่องนำทางที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันอย่างเช่นตัวนี้นะคะอย่างการที่จะเราจะบอกว่าให้เขากด next ต่อไปเราก็จะใช้เครื่องหมายที่เป็นลูกศรแบบนี้นะคะแล้วเครื่องหมายแบบนี้เนี่ยเราวางไว้ที่ตรงนี้นะคะที่เดียวกันไหมในทุกๆหน้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายนะคะแล้วนอกจากนั้นมีความคงที่ค่ะเราเอาวางไว้ตรงไหนหรือเราใช้สีไหนเราก็ควรจะให้มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ให้คงที่กันเพื่อที่เขาจะได้ไม่สับสนนะคะไม่ใช่ที่หนึ่งเอาไปวางไว้ล่างที่หนึ่งเอาไปวางไว้บนเด็กก็จะสับสนว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้เราก็จะต้องออกแบบที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันแล้วก็มีความคงที่นะคะนอกจากนี้นะคะภาพและขนาดของตัวอักษรก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าจะทำให้เขามองเห็นชัดเจนไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการเน้นนะคะเน้นตัวสารสนเทศที่มีความสำคัญที่เป็นสีที่แตกต่างอย่างเช่นใช้สีแดงหรือใช้สีอื่นๆนะคะแล้วก็ภาพนั้นจะต้องมีความสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับเนื้อหานะคะเพื่อที่จะช่วยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีนอกจากนี้นะคะประสิทธิภาพของรูปแบบการสนทนาบนเครือข่ายถ้าเป็นสื่อบนเครือข่ายเนี่ยเราต้องนำมาดูด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเด็กเป็นที่ที่เด็กที่เขาสามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะตรงนี้การสนทนาโดยการโพสต์ในเว็บบอร์ดหรือในการที่จะใช้ Facebook หรือในการที่จะใช้สิ่งต่างๆนี้เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันสามารถตอบสนองสิ่งนี้ไหมนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากสื่อบนเครือข่ายแล้วเราก็จะมีชุดสร้างความรู้นะคะถ้าชุดสร้างความรู้เนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะของ Hypertext Hyperlinks Hypermedia ที่สามารถคลิกเชื่อมโยงได้แล้วแต่มันจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะที่เป็นตัวอักษรที่เป็นภาพ
เพราะฉะนั้นส่วนนี้เราต้องคํานึงถึงการออกแบบตัวอักษรอ่านง่ายและดึงดูดความสนใจแล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะการใช้สีนะคะก็จะต้องมีความเหมาะสมกลมกลืนภาพกราฟิกที่ใช้ก็จะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหานะคะส่วนนี้ก็จะต้องเป็นส่วนที่เราควรพิจารณารวมทั้งความแข็งแรงทนทานในการใช้ด้วยนะคะทีนี้ด้านการออกแบบนะคะด้านการออกแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องอะไรบ้างเราก็จะต้องพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างหลักการทฤษฎีที่นำมาใช้ในการออกแบบกับการออกแบบในแต่ละองค์ประกอบอย่างเช่นว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เราออกแบบโดยใช้ฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ใช่ไหมคะออกแบบอยู่ในรูปของสถานการณ์ปัญหานะคะคอนสตรัคติวิสต์เนี่ยเชื่อว่าจะต้องกระตุ้นให้เกิดความสงสัยหรือเกิดเสียสมดุลเพื่อที่จะให้เขาได้มีแรงจูงใจไปเสาะแสวงหาเพราะฉะนั้นออกแบบอยู่ในรูปของสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสาะแสวงหาแล้วก็สร้างความรู้นะคะเราจะเห็นว่าถ้าออกมาเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวนะคะที่จะเป็นปัญหาพาผู้เรียนเนี่ยให้เกิดความสงสัยแล้วก็ชวนติดตามให้ร่วมกันแก้ปัญหาโดยอาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นะคะเราจะดูยังไงคะประเด็นในการประเมินเราก็จะดูว่าสถานการณ์ที่สร้างขึ้นนั้นนะคะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจไหมแหล่งข้อมูลช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถค้นหาคำตอบต่างๆแล้วก็หาความรู้ที่มาใช้ในการแก้ปัญหาไหมหรือชุมชนการเรียนรู้ช่วยสนับสนุนสารสนเทศไหมกรณีที่เกี่ยวข้องช่วยผู้เรียนสามารถจะถ่ายโยงการแก้ปัญหาไปสู่บริบทอื่นๆไหมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราใช้ในการประเมินสถานการณ์ปัญหานะคะหลังจากนี้ภารกิจการเรียนรู้นะคะเราก็จะต้องดูว่ามันกระตุ้นทำให้เกิดการคิดขั้นสูงไหมอย่างเช่นสิ่งที่เราจะต้องไปพิจารณานะคะในการประเมินก็คือภารกิจการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถการคิดขั้นสูงไหมช่วยทำให้ก็ได้เกิดการคิดวิเคราะห์ที่เขาต้องการไหมนะคะหลังจากนี้ฐานการช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้เขานะคะได้ใช้ความพยายามในการเรียนรู้มีพื้นฐานออกมาจากวิคอสกี้ในเรื่องของโซน Optimal Development ก็คือโซนนี้ใครอยู่ต่ำกว่าโซนนะคะไม่สามารถเรียนรู้ได้เองต้องการความช่วยเหลือเราก็เลยสร้างฐานการช่วยเหลือไว้นะคะช่วยเหลือในการสร้างคอนเซปต์ช่วยเหลือในการสร้างการแก้ปัญหาช่วยเหลือส่งเสริมในการคิดต่างๆนะคะก็จะสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลาเมื่อเด็กต้องการการช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้นะคะการโค้ชก็มีพื้นฐานมาจาก Cognitive Apprenticeship นะคะก็คือการฝึกงานทางปัญญาผ่านการโค้ชค่ะครูผู้สอนเนี่ยต้องเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่โค้ชเพื่อที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนว่าเขาเกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามคอนเซปต์ไหมเขาสามารถแก้ปัญหาได้ไหมและหลังจากนั้นก็กระตุ้นนะคะให้เขาเกิดการกระบวนการคิดแนวทางการแก้ปัญหานะคะนอกจากนั้นการร่วมมือกันแก้ปัญหานะคะสนับสนุนให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาส่วนนี้ก็จะมาจากพื้นฐานของวิคอสกี้นะคะที่เชื่อว่าภาษาสังคมวัฒนธรรมช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้ค่ะนะคะแล้วสุดท้ายก็จะออกแบบนะคะออกมาเป็นแบบประเมินในรูปนี้ค่ะก็คือสถานการณ์ปัญหาช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจไม่แหล่งการเรียนรู้ผู้เชี่ยวชาญก็จะประเมินว่ามันสอดคล้องไม่สอดคล้องนะคะหลังจากนั้นเพราะเหตุใดแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะว่าสิ่งที่ออกแบบนั้นมานั่นมันใช่ไหมหลักการทฤษฎีนั้นใช่ไหมแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะคะจากสิ่งนี้ก็จะสามารถนะคะประเมินในส่วนของผลผลิตนะคะทั้งหมดเลยนะคะ